ไปเดินรอดังราหูเข้าพระเสาแตกแผ่นดินกับคนไทยยังไม่สิ้นเดี๋ยวแล้วล่ะนอต้องทนรับกรรมที่ตัวเองได้ก่อรู้ตัวกันบ้างไหมเลือกโจรขี้หมูไหลเข้าสภาสวัสดีนะครับหมามันตกใจมันก็เลยร้องอันนี้จริงขอบคุณมากค่ะอันนี้จริงเวลาร้องเพลงเป็นคำด่ามันก็ฟังไปอีกแบบนะค่ะท่านถ้าลองไม่มีทำนองก็ใส่ตรงๆก็หนักเหมือนกันนะชัดเจนมากเลยนะคะท่านค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพูดได้เลยนะคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับคุณปัชชาอาจารย์หม่อมและอาจารย์ใจวัดครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินค่ะสามารถพูดได้เลยค่ะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยบ้านเมืองเมื่อกี้ผมฟังที่ท่านเป็นชัยวัฒน์ว่าให้พวกเราส่งรายชื่อส่งบัตรประชาชนสำเนาบัตรอะไรไปเนี่ยนะผมว่ามันไม่ทันแล้วอาจารย์เราออกมาไล่แห่รัฐบาลกันเลยดีกว่าเออมันไม่ทันแล้วครับกว่าตัวจะสุกน้ำก็ไหม้แล้วแบบนี้นะครับเราจะทำยังไงปลุกคนไทยให้ตื่นเพราะว่าเนี่ยไอ้เรื่องที่ผู้แทนสารโลกมาเขมรเนี่ยก็มีช่องเราเนี่ยช่องเดียวที่พูดอ่ะไอ้ช่องอื่นมันหูหนวกตาบอดหมดรวมทั้งไอ้ทีนิวทั้งไอ้ไทยทีวีดีผมไม่ทราบอะไรพวกนี้มันคิดอะไรกันอยู่นะครับเพราะว่าเอามาพูดแล้วจะเข้าตัวหรือยังไงนะครับก็อยากจะฝากท่านนะครับชวนพวกเราออกมาไล่มันเถอะรัฐบาลนี้เอาไว้ไม่ไหวหรอกครับอาจารย์หม่อมเหนื่อยมากแล้วเห็นใจท่านนะครับอาจารย์ชัยวัฒน์ก็เหนื่อยไปต่างประเทศกันมาแต่ครั้งนี้ก็เป็นผลสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจนะครับผมและครอบครัวก็ได้มีส่วนหนึ่งที่มีส่วนส่งรายชื่อไปร่วมกับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยนะครับอาจารย์ครับเชิญชวนคนไทยเราออกมาไล่แห่รัฐบาลปูเน่าเถอะครับเอาไว้ไม่ได้แล้วครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คิดไปจะชุมนุมบนถนนละที่จะไล่รัฐบาลค่ะท่านซึ่งมันควรจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่มันจะออกสักกี่คนไม่แน่ใจค่ะท่านสายข้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีสามท่านนะครับค่ะครับผมก็ฟังดูมันก็ในความคิดผมนะอาจารย์เฉยวัฒน์ครับว่ามันควรจะมีอยู่3ประการเนี่ยนะในความคิดผมทางออกนะฮะอันที่1เนี่ยทำให้ทั่วโลกรู้ให้ประชาชนคนไทยรู้ว่าไอ้ MOU ที่ไปเสียเปรียบเนี่ยมันเป็นโมฆะทั้งศาลปกครองก็สั่งศาลรัฐธรรมนูญก็สั่งแล้วว่าเป็นโมฆะแต่นักกินเมืองมันไปต่อยอดกันจนบ้านเมืองเสียหายเงี้ยต้องทำให้รู้ให้มากที่สุดอะทางที่ผมนะพอรู้ปั๊บเนี่ยมันขัดคำสั่งศาลมันก็ต้องโทษอาญากันจะทำไงให้มันติดคุกติดตารางกันแล้วให้มันมีจิตสำนึกตัวนี้อันที่หนึ่งนะไอ้ข้อที่สองเนี่ยผมก็คิดว่าไอ้ปตท.เนี่ยมันก็เป็นต้นเหตุยั่วกิเลสเหมือนกันไอ้นักการเมืองไอ้คุณเซนอะผมคิดว่ามันไม่มีน้ำยาเท่าไหร่หรอกเพราะมันเอาไปมันก็ทำให้เป็นเหมือนกับลิงเห็นแก้วเห็นแหวนอะไรเงี้ยมันอาศัยปตท.เนี่ยเป็นมือไม้ของมันงั้นถ้าเราเอาปตท.เนี่ยเอากลับมาเป็นของประชาชนได้ผมว่ามันก็เป๋เหมือนนะไม่ว่าไอ้ดูใบดูต้นอะไรก็เหมือนกันอะมันก็เป๋อะมันก็ไม่เก่งในขนาดนั้นหรอกอันที่สามเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่ประมาทเนี่ยคนไทยเลือกเก่งแล้วพวกไปเคยไปรบที่เวียดนามแบบพวกกองโจรอย่างเงี้ยถ้าไอ้ผู้นำหรืออะไรมาทำมาเสียคนไทยก็ต้องมีกำลังอันนี้ผมว่าคนไทยพร้อมอยู่นะอย่างน้อยก็มีตัวอย่างที่เวียดนามไอ้พวกกองโจรเนี่ยเราไม่ยอมหรอกในความคิดผมนะแต่อาจจะมีประเด็นอื่นที่มองอาจจะกระชับมากกว่านี้ก็ได้ผมมีความเห็นเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยมันกำลังจะบอกว่าเมื่อประชาชนรับรู้ตรงนี้ก็มีประชาชนที่ตื่นตัวเต็มที่ประชาชนที่ยังอยู่ในลักษณะที่พร้อมจะตื่นประชาชนที่บางส่วนก็ยังหลับอยู่นี่นะมีหลายลักษณะของพี่น้องประชาชนแต่ทุกคนมีสิทธิหน้าที่อันเดียวกันค่ะค่ะท่านนี่คือความยากลำบากในชั่วโมงนี้ค่ะท่านสายต่อไปสวัสดีค่ะอาจารย์หม่อมคุณพัชชาผมกำลังรอสายสุภาพสตรีเห็นมีมาสักทีคืนนี้ได้ยินเสียงหรือยังคะค่ะสวัสดีค่ะท่านชัยวัฒน์อาจารย์หม่อมคุณพัชชาหนูศิรัตน์จากเพชรบูรณ์นะคะค่ะสวัสดีค่ะดีใจมากค่ะที่เห็นอาจารย์หม่อมแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ท่านนำเรื่องมาเล่าความคืบหน้าของเรื่องแผ่นดินไทยกัมพูชาเนี่ยค่ะแต่ที่ท่านยื่นหนังสือที่ท่านชัยวัฒน์ว่าจะยื่นหนังสือให้กับอาเซียนกำหนดวันโดยเร็ว
ได้ไหมคะที่ท่านพูดนะคะก่อนที่มันจะประชุมกันพวกเราจะได้เตรียมตัวกันไปเยอะๆไงคะกำลังเช็คดูอยู่มันจะต้องบินไปจาการ์ตาเนี่ยเรื่องนะเพราะว่าในเมืองไทยมันอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศถ้าลองไปยื่นกระทรวงการต่างประเทศนี่ก็โอ้ยฉีกทิ้งดีกว่ากระทรวงต่างประเทศคือตัวปัญหาค่ะเออนั่นแหละนั่นคือปัญหาไงก็หมายถึงว่าเราจะมาชุมนุมกันในเมืองไทยไม่ได้ต้องไปถึงที่นู่นใช่ไหมคะใช่บางสายถึงบอกโอ้ยอาจารย์ไม่ทันแล้วเอาชุมนุมเลยดีกว่าไล่รัฐบาลเลยดีกว่าสายแรกๆอ่ะแล้วตกลงทั้งสองท่านผู้หลักผู้ใหญ่จะว่ายังไงคะเดี๋ยวขอฟังคืนนี้ดูก่อนไงเอาอย่างนั้นหนูก็เป็นกำลังใจให้นะคะและจะคอยติดตามข่าวค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านคือตอนนี้เนี่ยในการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนกรณีไทยกัมพูชาผมคิดว่ามันวนกลับมาถึงความจำเป็นอีกครั้งค่ะเพราะว่าเขากำลังจะเร่งเข้าไปในพื้นที่ที่ว่าอ้างว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนค่ะซึ่งผมไม่ยอมรับว่ามันทับซ้อนขนาดนี้นะ17ล้านไร่เนี่ยผมว่าไม่ถึงหรอกเพราะมันลากบั่วค่ะท่านสายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญพูดได้เลยค่ะคืออย่างนี้ฮะอยากแสดงความคิดเห็นหน่อยครับค่ะเชิญค่ะคือเกี่ยวกับเรื่องไอ้รัฐบาลเนี่ยครับทุกส่วนใหญ่ก็ละอากันแล้วทำไมท่านอาจารย์ทั้งหลายอาจารย์ชัยวัฒน์อาจารย์ไพศาลเนี่ยรู้จักกับทหารเยอะๆคงมีทหารได้ดีครับช่วยกันปฏิวัติหน่อยแล้วก็ให้ตำรวจไปทำงานเนี่ยนะเอาทหารที่จงรักภักดีมาคุมซะเลยแบบสมัยพลตำรวจพลเอกประจวบสุนทรางคูณพลโทวิทูลยะสวัสดิ์มาคุมตำรวจเห็นไหมครับนะสมัยนั้นตำรวจจริงสมัยพลเอกตำรวจเองเอายิ่งร้ายกว่านี้ครับเขาจะเอาทหารมาคุมเสร็จแล้วก็ตำรวจนั้นจะได้ทำงานไงครับ แล้วก็ไอเอ็มโอยูนี่ก็ยกเลิกไปซะแล้วก็เอาทหารเราไปไล่กัมพูชาซะปตท.ก็ยึดมาเลยใช้อำนาจปฏิวัติเนี่ยครับผมว่าก็น่าจะดีนะครับตำรวจนี่ขอเอาทหารไปคุมนะครับไปคุมเหมือนสมัยพลเอกประจวบสุนทรางคูณพลโทวิทูลยะสวัสดิ์ทหารเขาส่งเขาไปคุมตำรวจนะครับแล้วก็แก้ไขได้มาจนตลอดมาก็ดีมาเรื่อยจนมาถึงทักษิณเนี่ยครับถึงมันเรื่อยเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยขอบคุณมากครับขอแสดงความคิดเห็นท่านนี้นะครับขอบคุณค่ะอยากจะให้ทหารรัฐประหารรัฐประหารเสร็จแล้วส่งทหารไปคุมตำรวจคิดเป็นสูตรสมัยยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์แต่ประเด็นวันนี้มันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไล่รัฐบาลอย่างไรมาก่อนค่ะท่านถ้าไล่รัฐบาลไม่สำเร็จอะไรจะเอาทหารไปตำรวจได้ไงมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะถูกไหมฮะค่ะท่านก็แสดงว่านี่คิดจะถูกล้นที่หนึ่งแต่ยังไม่รู้ซื้อลอตเตอรี่หรือยังนะค่ะท่านค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะก็กับขอบพระคุณท่านอาจารย์มองแบบอาจารย์ชัยวัฒน์นะคะขอบคุณครับว่าที่นำเรื่องนี้มาสู่พวกเรานะคะก็อยากขอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ร่วมสู้ค่ะแล้วเตรียมกระเป๋าไว้เรียบร้อยนะคะมีสารวุฒิหรือว่าเรียกเมื่อไหร่ถือกระเป๋าไปทันทีค่ะแล้วกำลังจะไปขอรายชื่อคนมาเพิ่มให้อีกค่ะขอเป็นกำลังใจค่ะสู้ๆค่ะจากโคราชนะคะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคือตอนนี้เนี่ยมีการคิดหลายสูตรนะอาจารย์เป็นการภายในไม่ใช่วงแนวร่วมนะวงอื่นเนี่ยที่เราเกี่ยวกันเนี่ยเขาบอกจะเอาสูตรกี่แสนคนหรือจะเอาสูตรกี่หมื่นคนถ้าจะกี่หมื่นคนก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงไล่รัฐบาลในลักษณะอีกอย่างนึงค่ะถ้าหลายแสนคนก็เป็นอีกอย่างนึงจะเอาสูตรไหนอะไรเงี้ยค่ะท่านค่ะสายเขาโดยเฉพาะคุณไทยกรนี่คิดมากกว่าเพื่อนนะค่ะท่านสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมอมหลวงราชนิกูสตรีผู้มีพระคุณคุณนานแล้วค่ะสามารถพูดได้เลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะค่ะฟังเสียงในโทรศัพท์นะคะคุณนานใช่ไหมคะ
ค่ะได้ยินเสียงไหมคะฟังเสียงในโทรศัพท์นะคะค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมอมล้วงราชนิกูลสตรีผู้มีพระคุณต่อผู้ยากไร้ชายแดนทรงเคราะห์คนยากยอมเป็นปากเสียงผู้แทนพี่น้องผู้คิดหวงแหนดินแดนวิหารของไทยสวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะอาจารย์ชัยวัฒน์ใครที่ผมจำเสียงไม่ได้นั่นนะคะใช่ดีใจมากขอบคุณพี่แหลมด้วยนะคะที่โทรแจ้งมานะคะก็ได้โทรบอกพี่น้องเรานะคะว่าอาจารย์หม่อมนะคะจะออกรายการนี้แล้วก็มีข่าวดีจะบอกนะคะเอาวงผู้ขาขอพูดด้วยอีกคนนึงค่ะค่ะครับก็สวัสดีนะครับแล้วก็ขอบคุณกับทุกๆอย่างแล้วก็ขอที่จะยืนหยัดพร้อมที่จะเหน็ดเหนื่อยจะอย่างไรก็ช่างขอสู้จนความสำเร็จสิ่งที่ลูกหลานจะได้รับและสิ่งที่ความเหน็ดเหนื่อยทุกสิ่งทุกอย่างมีความสุขมากครับกับที่เราได้ตัดสินใจในการทำงานที่ผ่านมาครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับผมก็แปลกใจนะจริงค่ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรื่องเจ้าหน้าที่สารโลกเข้าไปในพื้นที่เนี่ยมันต้องสื่อมวลชนไทยโหมประโคมดีว่ามันไม่มีเลยเงียบสนิทเลยนะคะท่านมันสวนทองรัฐบาลกันแน่ประเทศไทยนี่มันประหลาดนะค่ะใส่เข้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญพูดได้เลยค่ะครับผมฮัลโหลสวัสดีครับค่ะได้ยินแล้วค่ะพูดได้เลยนะคะครับผมสวัสดีครับวิทยากรทั้ง3ท่านครับค่ะเชิญเลยครับครับข้อเสนอแนะนะครับอยากให้ปฏิวัติไปเลยครับค่ะครับถ้าปฏิวัติแล้วอยู่ในหลักคุณธรรมยังดีกว่าประชาธิปไตยที่มาซื้อมาด้วยเงินนะครับได้ยินไหมครับค่ะได้ยินค่ะครับผมข้อแนะนำก็มีมากนะครับก็เท่าที่ว่านี่ครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านคือปฏิวัติเนี่ยมันมีหลายนัยยะนะปฏิบัติโดยการอะไรนะตอนนี้ก็มีกระแสเสียงมากว่าอยากจะประวัติปฏิวัติโดยกระบวนการประชาชนค่ะหรืออยากจะปฏิวัติโดยกองทัพแต่ถ้าที่ฟังดูกระแสเสียงนี่ตอนนี้ยังอยากจะปฏิวัติโดยกระบวนการประชาชนตอนนี้กระบวนการประชาชนเนี่ยจะมีความพร้อมถึงขนาดปฏิวัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองไทยหรือไม่เนี่ยเราต้องถามตัวพวกเราทุกคนเพราะเราคือประชาชนค่ะอาจารย์ค่ะใส่ข้าวสวัสดีค่ะอ้าวขอเชิญหลวงวันวิภาจรุลรัตน์ชัยวัฒน์สินสุวงนมัสการค่ะพระคุณเจ้าคือของพวกเราเดินทางมาถูกทางแล้วแต่ก็บางอย่างก็ต้องให้ใส่หน่อยนะครับเพราะว่ามีคนตั้งถามกับหลายๆคนที่อยู่ต่างประเทศตั้งคำถามมาแล้วคนไทยว่าในกรณีที่ไปเอาสมานสีงามมาออกช่อง13เนี่ยเป็นภาพลบอย่างยิ่งนะครับเพราะมีคนก็เห็นด้วยครับก็มีคนอีกประเด็นเขาบอกว่าหม่อมหลวงไว้ภาคกับชัยวัฒน์เดินกับสมบูรณ์เดินมาถูกทางแล้วในการที่จะเดินการต่อหน้าต่อไปแต่เขาขอร้องนะครับอย่าเอาชื่อเอาคนชื่อสมานสีงามมาออกครับเพราะตอนนี้นะครับคุณชัยวัฒน์ยังไม่รู้อะไรบางอย่างว่าคุณประสิทธิ์ชัยทองพันธ์นะครับโดนอดีตนายทหารที่อยู่ใกล้พลเอกจุลินทร์ไปขู่เขาแล้วครับนี่แหละถ้าถอดเทปได้มันมีคนหนึ่งที่เขาไปออกรายการที่สนามม้านางเลิ้งที่พูดเรื่องพลังงานตอนนี้มันมีสายเดินข่มขู่เรื่องพลังงานนะครับใครเคลื่อนไหวเรื่องพลังงานเรื่องดีใจโดนข่มขู่หมดครับค่ะท่านและจริงๆแล้วอันนี้ที่สภาของสายสวสุมนเขามีการพูดถึงเรื่องวีระลาตีแล้วเขาเชิญพินิจมาแล้วรู้ไหมคนทั้งห้องประชุมร่วมกันถล่มพินิจวันนี้เจ็บเลยพินิจทีนี้ไปเป็นเหมือนคนบ้าลุกเดินออกจากห้องประชุมเลยอ่ะค่ะท่านเจอจะมาถามว่าไงรู้ไหมถามไปเป็นยาวถามเสร็จตอบไม่ได้ครับแล้วอย่างนึงถามว่าสรุปแล้วคือเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ก็หัวเรื่องน้ำมันถ้าพลังงานใช่หรือไปพอใช่ไหมแล้วไปถึงต้องหลอกคนก็ติดคุกจริงแล้วเนี่ยในกรณีที่วีระลาตีติดคุกมันต้องมีการเจรจาทั้งสองฝ่ายว่า